การท่องเที่ยวให้รอบยุโรปคงเป็นฝันที่ยากของนักเดินทางหลายคนและหากมีข้อจำกัดด้วยงบประมาณกับเวลาแค่30วันด้วยแล้วยิ่งไกลเกินฝันแต่เต้าหู้หรือฮู้ DIY ผู้รักในการเดินทางและมีศิลปะในหัวใจชายผู้นี้จะรับอาสาทำภารกิจนี้ให้ได้กับระยะทางไกลกว่า 13,000 กิโลเมตรทั่วทวีปยุโรปแบบไม่ง้อทัวร์ผ่าน17ประเทศแวะ42เมืองแถมด้วยภารกิจเช็คอินสถานที่ในฝันและไม่คาดฝันด้วยตั๋วรถไฟเพียงใบเดียวเที่ยวยุโรป17ประเทศภายใน34วันกับผมฮู้แบ็คแพ็คครับเที่ยวสายผมไปกับเรียลไทม์ฮะความเดิมตอนที่แล้วผู้แบ็คแพ็คของเราท่องเที่ยวในกรุงอัมสเตอร์ดัมด้วยความช่วยเหลือจากพี่พรตั้งแต่เช้าจนค่ำกลับมานอนเอาแรงที่บ้านพี่พรเป็นที่เรียบร้อยครับเช้านี้ยังเหลือภารกิจอะไรต่อไปบ้างตามไปดูกันเลยวันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลยนะฮะเพราะต้องรีบเตรียมตัวเดินทางไปเบลเยียมกันต่อแบบไม่มีพักเลยฮะเริ่มต้นด้วยการล้างหน้าแปรงฟันกันก่อนนะโอ้ยห้องน้ำบ้านพี่พรเป็นอย่างนี้นี่เองด้วยความที่เมืองต่อไปของเราที่กรุงบัสเซลนะฮะไม่มีไกด์อาสาคอยแนะนำเลยเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยไกด์พี่พรนี่แหละฮะช่วยไกด์บอกทางเราก่อนแล้วบอกจุดไฮไลท์ต่างๆในกรุงบัสเซลนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับพี่พรก็ได้ไกด์ชี้จุดต่างๆแล้วก็จะต้องไปจตุรัสบัสเซลให้ได้นะที่นั่นก็จะมีอะไรที่สวยงามมากๆรวมไปถึงไฮไลท์ของที่นู่นก็คือเจ้าเด็กน้อยฉี่ฮะไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนของกรุงบัสเซลนะพี่ฮอนก็ชี้บอกคร่าวๆแล้วก็น่าจะไปตามหาแผนที่ดูที่นั่นกันนะหวังว่าจะได้เจอเป้าหมายต่างๆตามภารกิจของเรานะต้อนรับมื้อเช้าที่อัมสเตอร์ดัมนะครับก่อนที่เราเดินทางต่อไปยังเบลเยียมกรุงบัสเซลนะพี่ฮอนทำอาหารสไตล์ที่พรให้เราทานนะเป็นเบอร์เกอร์เต้าหู้นะก็เพิ่มพลังงานได้แถมยังอร่อยด้วยนะเมื่อกี้ทานไปหลายชิ้นแล้วเดี๋ยวกินให้ดูอีกทีนึงอร่อยแล้วเราจะมานั่งชิลอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเราก็น้อยลงทีแล้วตอนนี้ 9:40 แล้วครับเดี๋ยวเราต้องรีบเคลื่อนย้ายตัวเองจากบ้านพี่พรนะไปยังสถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปยังบัสเซลครับเมืองหลวงแห่งเบลเยียมแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะเราไม่ได้พักที่นั่นเราแค่แวะไปเที่ยวเต็มวันจนถึงเย็นแล้วเรารีบมูฟเข้าไปปารีสครับไปพักกับเป็นคุณแม่ของรุ่นน้องที่ศิลปากรครับก็เขาต้อนรับเราอยู่ที่นู่นเลยหวังว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรนะขอบคุณพี่พรครับที่ช่วยเหลือเรามาส่งเราจนถึงสถานีต่อไปแล้วเดี๋ยวเราต้องมูฟต่อไปเบลเยียมแล้วนะเพิ่งรู้ว่าพี่พรใจดีอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ใจดีอยู่แค่กับพวกเราด้วยพี่พรใจดีไปถึงน้องๆที่อยู่เมืองไทยเป็นชาวเขายังไงครับพี่พรเล่าให้ฟังหน่อยเด็กชาวเขาเขาลาหูเนี่ยเขาก็พูดตรงๆแล้วก็ด้อยโอกาสเนาะเป็นน้องเนี่ยนะฮะในรูปเนี่ยนะครับเป็นการช่วยเรื่องการศึกษาเรื่องของความรู้เพราะว่าอันนี้สำคัญกว่าเรื่องเงินทองเพื่อนๆคนไทยที่นี่รวบรวมเงินแล้วก็ส่งกลับที่นู่นไปเรื่อยๆนะครับนี่มีเว็บไซต์หรือยังที่นี่เว็บไซต์มีแต่ไม่ไม่เรียบร้อยเหรอเรียบร้อยค่ะแต่เข้าไปดูใน Facebook ได้ค่ะชื่อ Stitting หมอฟราพรหรือมูลนิธิสมพรอืมครับก็จะเห็นข้อมูลหลายอย่างนะได้เซตตัวได้เลยตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านแล้วรถเราพร้อมแล้วนะฮะแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วก็เดี๋ยวต้องมอบตุ๊กตาฮู้ดอลฟ์เป็นตัวแทนของรายการเรานะฝากไว้แต่ละบ้านที่เรามาก็นี้ฝากไว้ที่บ้าน
พี่พรด้วย1ตัวครับขอบคุณมากค่ะค่ะผมขอบคุณพี่พรมากๆเลยครับค่ะไปกันเถอะครับมันจะหมดเวลามันจะหมดเวลาแล้วเช้ามานะอุปสรรคก็เกิดขึ้นอีกแล้วพี่พรกะว่าเราตื่นช้านิดนึงสักไปให้ทัน10โมงแต่ว่าถ้าเกิดออกเช้ามากๆเนี่ยเหมือนช่วงเวลาเร่งด่วนบ้านเราคือ 7-8 โมงเช้าเนี่ยเวลาเร่งด่วนเขารถจะติดมากๆพี่พรก็เลยแบบสัก9โมงก็โอเคนะไม่ต้องเจอรถติดรีบๆจะได้ไม่ต้องรีบร้อนมากก็ขับมาก็จริงอย่างที่พี่พรว่ารถก็โล่งๆชิวๆนะแต่สุดท้ายก่อนถึงสถานีนิดเดียวมันมาติดอะไรก็ไม่รู้ซวยแล้วเกือบจะถึงสถานีอยู่แล้วแต่เวลาก็จะหมดลงไปอีกรถก็จะออกแล้วพี่พรก็เลยหาทางลัดเลาะและออกไปทางอื่นนะเพื่อที่จะไปสู่สถานีให้ได้หนีรถติดจากเมืองไทยไปเจอรถติดที่อัมสเตอร์ดัมเจอแบบนี้ไปไม่ทันแน่ๆครับคุณฮู้สาเหตุที่มันติดไม่ได้เพราะว่าช่วงเร่งด่วนอะไรแต่ว่าเรามาเห็นสาเหตุก็เพราะว่าสะพานที่นี่เขาเปิดเพื่อให้เรือลอดผ่านครับที่นี่เป็นเมืองแห่งแม่น้ำที่เข้ามาเต็มเมืองไปหมดเรือจะต้องเรือขนส่งต่างก็จะวิ่งผ่านเข้ามาสะพานนี้ก็จะเปิดแล้วก็จะปิดนะเพื่อให้เรือลอดผ่านได้ครับเมื่อเราผ่านด่านนี้ไปได้ก็ยังเจออีกด่านนึงพี่พรเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหร่นะพี่พรอยู่นอกเมืองก็เลยเกิดปัญหาอีกพี่พรวนรถหาที่จอดไม่ได้ครับวนอยู่รอบสถานีอยู่หลายรอบวนผิดวนถูกเวลาก็จะหมดแล้วโอ้ยขับชิวๆก็จะไปไม่ทันอยู่แล้วเจอไฟแดงพอดีแบบเนี้ยไปไม่ทันแน่ๆเลยครับโอ้โหสองไฟแดงซะด้วยเอ้าไฟเขียวแล้วรีบไปเลยครับคุณฮู้รีบไปเลยเร็วเราก็ลงรถจากพี่พรแล้วครับพี่พรบ๊ายบายครับไปแล้วครับสอรี่เราลงมาถึงจนได้ครับสุดท้ายก็รอดไปได้นะเฉียดฉิวมากๆก็ได้ขึ้นรถไฟแบบเฉียดฉิวอีกแล้วเราขึ้นมาบนรถไฟอย่างปลอดภัยแล้วครับก็มีเวลาอีก30นาทีต้องรีบกินขนมปังที่เตรียมมาให้หมดภายใน30นาทีภารกิจต่อไปมีช็อกโกแลตด้วยนะระหว่างทางที่เรามุ่งหน้าไปเบลเยียมนะฮะ2ข้างทางเราก็พบกับเรือนเพาะปลูกของทางยุโรปทางเหนือฮะที่นี่แปลกมากๆเลยเพราะว่าต้องปลูกในเรือนควบคุมอุณหภูมินะฮะเพื่อจะเติบโตได้ในอุณหภูมิภายนอกที่มันหนาวเย็นนะฮะถึงว่าผักผลไม้ที่ราคาสูงมากๆเลยนะยังแกะหนังไซไฟเนี่ยจะซ้ายหรือจะขวาก็ไม่รู้นะต้องเล็งดีๆแล้วพอประตูเปิดปุ๊บกดปุ่มปั๊บพุ่งเลยนะ2นาทีเท่านั้นเดี๋ยวรถจอดปุ๊บดึงปั๊บเปิดปุ๊บพุ่งปั๊บ2นาทีเตรียมจับเวลาเปิดปุ๊บพุ่งต้องพุ่งไปข้างหน้าครับนี่วิธีการโผล่เวลาวิ่งอยู่เอาเร็ว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 คนขาตุ้มลุกลุกลุกหนึ่งนาทีครับเราทำร้านได้ดีมากคุณลุงยกให้1นิ้วสุดเราก็รอดมาได้นะ2นาทีแต่ว่าเราใช้เวลาแค่นาทีเดียวครับสุดยอดคุณลุงยกมือให้1นิ้วแต่ความโหดร้ายกว่านั้นนาทีเดียวเจ้าที่เห็นไม่มีใครขึ้นแล้วพี่แกปิดรถออกเลยคือถ้าเรามัวรถงงโขงอยู่เท่านั้นงงๆอยู่ไม่มีคนบอกมาก่อนแล้วก็นอนสถานีเมื่อกี้เลยจบเวลานี่มีค่าครับนาทีเดียวก็ห้ามพลาดนั้นนาฬิกาตั้งไว้ดีๆถ้าคุณมาที่ยุโรป
และนี่ก็คือภารกิจเช็คอินของวันนี้ครับตามหา Royal Palace พระราชวังแห่งกรุงบราซิลเที่ยวตามหารูปปั้นเด็กชายและเด็กหญิงชิงช่องที่ดังก้องโลกตามหาจัตุรัสแห่งกรุงบราซิลจะทำได้หรือไม่หนีรอดรถติดขึ้นรถไฟไปจนได้นะครับคุณฮูแบ็คแพ็คแต่ภารกิจในบราซิลไม่หมูนะเขาจะตามเก็บภารกิจได้สำเร็จกับเวลาที่น้อยมากๆได้ยังไงติดตามได้ในเรียลไทม์ช่วงหน้าครับ